นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2เชื่อว่าช่วงนี้ความเคลื่อนไหวที่คึกคักก็คงจะเป็นเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมตัวทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับซึ่ง True Vision ก็จะถ่ายทอดสดผ่านทาง Fox Sports ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าฤดูกาลของฟุตบอลระดับสโมสรโดยเฉพาะในลีกสูงสุดจะปิดฉากลงไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นตามมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่จริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะเป็นเรื่องราวของทีมสโมสรเก่าแก่ของไทยที่เป็นข่าวมาตลอดแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ด้วยนั่นก็คือทีมสิงห์ท่าเรือหรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยเดิมนั่นเองนะครับเรื่องราวที่เชื่อว่าทุกท่านคงจะพอทราบแล้วกับการคืนสิทธิ์การทำทีมของผู้บริหารที่ทำทีมในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีผลอย่างไรบ้างคงต้องไปถามจากคนที่ถือว่าเป็นผู้เล่นหมายเลข12เป็นแฟนบอลตัวจริงของสิงห์ท่าเรือวันนี้เชิญมา2ท่านคุณหมูท่าเรือนะครับคุณมงคลสันติกุลและคุณบิ๊กสิงห์ท่าเรือคุณอภิวันกิ่งแก้วสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ช็อกไหมข่าวหรือว่าพอจะได้กลิ่นมาสักพักแล้วทั้ง2ท่านก็ก่อนที่จะจบฤดูกาลก่อนจบฤดูกาลด้วยสักประมาณ2เดือนกว่าแล้วคุณบิ๊กเหมือนกันใช่ไหมพอจะทราบใช่ครับว่าก็พอจะทราบเหมือนกันว่ามีแนวโน้มว่าจะมาแบบนี้ก่อนจะมีการประกาศจริงๆแล้วถ้าจะเอาเป็นว่าในความประทับใจของฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นพอใจไหมครับกับผลงานของทีมท่าเรือในภาพรวมทั้งผู้บริหารทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะสุดยอดเลยเพราะว่าถ้าไม่ถูกตัดแต้มเนี่ยทีมท่าเรือนี่อยู่อันดับ8เลยนะพี่ใช่ใช่อยู่อันดับ8แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการทำทีมก็ตลอดระยะเวลาในการบริหารทีมของผู้บริหารของทีมสิงห์ท่าเรือเนี่ยก็ไม่เคยมีข่าวเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรที่ขาดนะฮะครับก็โอเคนะรวมถึงภาพรวมก็มีเอกภาพในทีมโค้ชโอ่งเป็นไงครับโค้ชโอ่งที่โค้ชโอ่งถ้าถือให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมให้ประมาณ 90-95% ครับนะครับรวมถึงแฟนบอลที่หนุนหลังสโมสรด้วยใช่ๆก็ค่อนข้างจะชื่นชอบพี่โอ่งการนำทีมก็มาแบบมุ่งมั่นผมยังจำได้ว่าเชิญโค้ชโอ่งมาสัมภาษณ์ในช่วงแรกๆที่ออกสตาร์ทว่าถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายนี่จะพิจารณาตัวเองเลยแล้วก็ทำได้จริงๆขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงด้วยแม้กระทั่งในช่วงที่เจอมรสุมเรื่องของการตัดคะแนนเกมที่ถือว่าแหมมันพ้นวิกฤตไปได้เลยอย่างเกมที่เล่นกับบางกอกกลาสอะไรพวกนี้อันนั้นก็พิสูจน์ทีมสปิริตได้พอสมควรใช่ครับถ้าพิสูจน์สปิริตจริงก็น่าจะแมตช์สุดท้ายที่เจอศรีสะเกษซึ่งเราไม่ทั้งแฟนมนทั้งหมดจะไม่เข้าสนามเพื่อให้กำลังใจตัวการที่ดูถ้าเล่นในบ้านเล่นในบ้านโดยที่ไม่มีแฟนมนเข้าสนามไม่ได้ครับผมก็ถ้าถามว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเรารวมใจว่าโอเคเราจะบอกสื่อกับนักบอลว่าคุณเล่นเต็มที่เราก็จะเชียร์คุณเต็มที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสนามแต่เราจะอยู่ในใจพวกคุณคุณสู้ไปเลยเราจะอยู่ข้างหลังคุณเองคือจริงๆมันมีอย่างนี้ครับพี่ครับเราไม่ได้ทำแบกกฎของ TPL ที่ท่านลงโทษมาว่าจะแบกเรา3แมตช์ครับครับในเมื่อท่านลงโทษมาแล้วแบก3แมตช์เราก็ไม่เข้า3แมตช์ครับก็ไม่เข้าจนครบนะฮะไม่เข้าก็คือต้องการให้นักเตะรู้ว่าเราก็เชียร์ข้างนอกเสียงเชียร์เราก็กระหึ่มเข้าไปถึงสื่อสารกันถึงแน่นอนครับผมคือถ้าคนเคยไปชมหรือไปที่แพทสเตเดียมเนี่ยแพทจะรู้เลยว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือผู้สื่อข่าวน่าจะได้รู้ดีว่าไวเชียร์ที่สนามแฮนเป็นยังไงใช่ครับก็จากที่มีเรื่องของการตัดคะแนนครั้งแรกนะครับมาถึงครั้งที่2ซึ่งยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราต้องพูดประเด็นนั้นด้วยแต่พอมาถึงล่าสุดที่ทางพลตำรวจโทคำนวณวิทูปกระจ่างซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาใช่ไหมเอามาประกาศเรื่องการคืนสิทธิ์กลับไปให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในมุมของแฟนท่าเรือทั้งสองท่านมองว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่คิดว่าแหมถอดใจละไม่ทำต่อส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปหาท่านนะก็นำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้กำลังใจท่านก็เปิดใจคุยคุยกันท่านก็ดีนะท่านก็ลงมาคุยกับแฟนบอลท่าเรือด้วยตัวท่านเองท่านก็เราผมในฐานะตัวแทนของแฟนบอลก็
ไม่กล้าที่จะขอท่านเพราะว่าท่านตัดสินใจแล้วแต่มาแนวหวังว่าเผื่อท่านอาจจะพิจารณาใหม่ท่านก็บอกมาว่ากลับใจท่านก็ลั่นวาจาไว้แล้วว่าจะทำให้ทีมท่าเรือเนี่ยกลับมาพังงาดใน1ปีให้ได้แล้วก็ขึ้นมาพังงาดไทยลีกแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้อยู่ต่อให้ได้ด้วยวันนี้ท่านทานครบแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็อยากจะคอยอยากจะพักอยากจะพักบ้างพักอยากจะพักบ้างแล้วก็มันเป็นเขาเรียกพ่อแง่แม่งอนกันมาโดยตลอดเรื่องสิทธิ์การทำทีมครับในเมื่อวันนี้ท่านทำได้แล้วเนี่ยท่านก็อยากจะลองให้การท่าเรือกลับไปทำกลับมาบริหารบ้างลองทำดูบ้างครับผมครับคุณพิกว่ามีปัจจัยอื่นไหมครับกับที่มีปัญหาเป็นทีมนึงที่โดนปรับเยอะเหลือเกินผมจำได้ไหมโค้ชโอ่งขนาดมีค่าทุบโต๊ะมีค่าอะไรประมาณนั้นตรงนั้นก็คืออารมณ์ของโค้ชนะคนเราว่ากันไม่ได้ก็คือหลังเกมแล้วมันเจออะไรกดดันมากๆเนี่ยผมเข้าใจการเป็นโค้ชเนี่ยมันผมว่ามันเหนื่อยกว่าเป็นนักเตะนะใช่มันต้องโดนแรงผลักดันอะไรใหญ่หลายๆอย่างแต่ถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าเรือเป็นเป้าไหมถ้าพูดอย่างนั้นว่าเหมือนโดนลงโทษประจำเลยประมาณนั้นคือถ้ามองตรงนั้นก็มีผลเพราะว่าภาพเก่ามันโอเคถ้าคนผมคิดว่าคนที่ดูบอลท่าเรือผมว่าทีนี้มันมากกว่า20ปีขึ้นไปแล้วคนส่วนมากที่จะดูไม่ใช่คนยุคใหม่ๆมันมีทั้งหลากถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีหลากหลายทั้งคนยุคเก่าแก่ประสานกันเลยประสานกับทุกวันนี้เป็นมีทั้งเด็กมีทั้งมีทุกอย่างที่ว่านั่นแต่ถามว่าการที่แบบหนักใจไหมที่จะอยู่ตรงนี้อยู่เชียร์ท่าเรือเนี่ยผมว่าไม่หนักใจไม่หนักใจนะผมว่าผมอยู่ตรงนี้มาผมเชียร์มาตรงนี้มาเกือบ10หรือ20ปีครับครับก็ถือว่าโอเคผมว่าผมไม่รู้ว่าคือไอ้การรับได้ผมนะผมก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบของเขาอ่ะผมก็ไม่อยากจะไปพูดยิ่งตรงนี้อย่างที่พี่บอกเหมือนท่าเรือเป็นเป้านิ่งครับครับคอยโดนนู่นโดนนี่โดนอะไรตลอดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้พวกผมรักกันนะเพราะด้วยที่เราใช่เราเจอเรื่องเลวร้ายมาเยอะมากมรสุมเราโดนมาทุกปีทุกดอกเนี่ยแปลกนะแฟนบอลท่าเรือไม่มีคนไหนถอยเลยนะครับกลับมีแต่จะเดินมากลับมาหนุนให้มีอะไรจะเจอต่ออีกไหมอันนี้ผมเชื่อนะคือในแง่ของแฟนบอลที่ในแง่ของทีมสปิริตของกองเชียร์แล้วค่อนข้างชัดเจนสำหรับท่าเรือแต่ในแง่ของผู้บริหารคิดว่าพอ9แต้มแล้วรอดแล้วมีข่าว6แต้มอีกอันนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายมั้ยที่คิดว่าแต่ว่ามันก็ยังว่ามันก็ยังไม่จบให้คุณหมูดีกว่าตรงนี้คุณหมูน่าจะชัดเจนกว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ต่อยากว่าไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้มันมีอย่างนี้นะตอนนี้ผมว่าสังคมเนี่ยรับทราบผมว่าสังคมรับรู้นะว่าสังคมฟุตบอลไทยมันเกิดอะไรขึ้น6ตัด9แต้มไม่พอนะยังจะเอาอีก6แต้มอีกนะแต้มนี้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แล้วคือตั้งแต่มีข่าวมาว่าแมนยูแมนซีเนี่ยนะฮะแฟนบอลตีกันตายด้วยนะพี่ ผมเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมรออยู่แล้ว ว่าอังกฤษเขาจะตัดแบบนี้ไหมคืออยากจะดูในหลีกในโลกเนี้ย ในประเด็นโลกนี้ว่ามันมีมาตรฐานนะเพราะว่าท่านอ้างอิงฟีฟ่าไงอย่างเอาเบเนียนั่นคือระดับการเมืองผมว่าเขายังตัดแค่3แต้มนะที่มีเครื่องร่อนเข้ามามีธงชาติใช่อันผมว่าผมอยากรู้ว่าลีกในโลกเอามาตรฐานไหนคนไทยเลขสวยถือว่าเลขมงคลทั้ง9ทั้ง6แล้วตอนนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าในมุมของท่าเรือนี่มองไงครับเพราะว่าประเด็นของการตัดคะแนนที่เราทราบกันเนี่ยก็ทางผู้บริหารชุดที่ประกาศคืนสิทธิ์นี่แหละที่ส่งตัวแทนเข้าไปชี้แจงถูกไหมครับการชี้แจงก็ทำหน้าที่โดยผู้บริหารชุดนี้มาโดยตลอดถูกต้องตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นสุญญากาศไหมเขาจะยังมีสิทธิ์ไปชี้แจงถ้าหากว่า TPL เรียกไปอีกตอนนี้มันกลายเป็นว่าในมุมของทั้งสองท่านน่าจะเป็นปัญหาไหมเนี่ยในการที่จะเหมือนกับว่าอ้าวแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนไปชี้แจงมันมีอย่างนี้ในนั้นเนี่ยบทลงโทษเนี่ยเขาบทลงโทษสิ่งท่าเรือครับอาจจะถือว่าเป็นชุดเดิมได้ใช่ครับผมเขาบอกแต่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่ทราบยังไม่ทราบแต่ผมจะขอพูดในเรื่องของกรณีมันมีสถิติของมันอยู่นะครับปกติเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องโดนหนักกว่าหนึ่งนะฮะเจ้าบ้านนี่จะต้องโดนหนักกว่าแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยผมถามว่าแอร์ฟอร์สเนี่ยยังตัดสินแอร์ฟอร์สไม่ขาดเลยแต่ท่าเรือนี่มาก่อนแล้ว ผมก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ในสมาคมที่ท่านเรียนมาได้กับพี่แอร์มาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบใช่ไหมใช่ประมาณนั้นมันก็เลยเป็นหลายจุดที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแน่นอนเพราะว่าคาดว่าผู้บริหารชุดเดิมท่านคงไม่กลับมาแล้ว
ครับผมมองว่าสมาคมเนี่ยท่านเมตตากับสโมสรสิงห์ท่าเรือด้วยเพราะอะไรไหมปรับเงินเยอะแล้วตอนนี้เริ่มมาเอาแต้มแล้วอาจจะเห็นใจนะเงินบริหารทีมเล่นของเขาจะหมดแล้วเลยลองมาเล่นเป็นแต้มดูมั้งนะผมมองอย่างนี้แล้วก็คือผมมองว่าท่านเมตตานะก็ยังมองในภาพที่ดีอยู่ก็คือผมก็พยายามนะพี่เราคนสลัมนะเด็กของเตยเนี่ยความรู้น้อยก็พยายามไปค้นคว้าเรื่องกฎฟีฟ่ามาในกรณีตัด9แต้มในเคสที่ตัด9แต้มเนี่ยเขามีในข้อนั้นนะทั้งหมด4ข้อครับพิจารณาต้องพิจารณาทั้งหมด4ข้อเงื่อนไขว่าผิดแค่ไหนถึงจะได้ถึงจะลงโทษได้ถึง9แต้มแต่พอท่านพิจารณาแค่ข้อ1ข้อ2ในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันต้อง3และ4ท่านกลับมาหยิบยกให้คนไทยฟังแค่ข้อ1กับข้อ2แล้วตัดแต้มไอ้ข้อ3ข้อ4ทำไมท่านไม่พูดให้หมดในมุมของคุณหมูที่ไปดูมาเนี่ยในมองในมุมหมูคือมันจะต้องครบทั้ง4กระทงพูดง่ายมันถึงจะเข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขใช่ครับซึ่งมันยังน่าสงสัยอยู่ตรงนั้นใช่ก็อาจจะเป็นจุดไม่กล้าสงสัยครับเดี๋ยวโดนที่สมาคมต้องเอาตรงนั้นออกมาชี้แจงให้ชัดเลยว่าการกรณีอย่างเงี้ยเมืองทองหรืออะไรของท่านเลยเนี่ยมันอยู่ในเคสไหนเงื่อนไขไหนซีเดนท่านไม่บอกเลยใช่ครับก็อันนั้นคงเป็นเรื่องที่คงต้องตามมันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องมองกันแล้วว่าสิ่งท่าเรือหลังจากนี้ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตอนนี้เริ่มพอจะมองเห็นไม่มากใครที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของทีมนะครับแต่เดี๋ยวว่าเราพักกันก่อนกันแล้วกันนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามลุ้นเรื่องบอลไทยในช่วงที่2ครับ